กินอะไรยังกินไปแหละกินอะไรไปนะกินเกาเหลาไปกินเกาเหลาเนื้อไปกินไม่หมดเหลือไว้ให้เธอมีใครเขาขอส่งอะไรมาจะให้เปิดกล้องอะไรวะก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันเนี่ยแหละแต่เพิ่มช่องเข้ามาอีกเพิ่มคนเข้ามาอีกแต่คนที่มาเปิดไม่รู้จักอะดิอ๋อก็ไม่ต้องเปิดเบื่อยังพี่โมไลฟ์บ่อยๆหน่อยคิดถึงครับเห็นไหมอันนี้ เป็นแฟนคลับรุ่นเดอะของเขาเลยน้องคนนี้พี่ก็เราไม่ยอมไลฟ์อ่ะไม่รู้จะพูดอะไรกับใครเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ในเดี๋ยวโมจะมีไลฟ์ใส่ของด้วยไม่ใช่หรอเดือนหน้าจะมีไลฟ์ในคิตตี้ไลฟ์ขายของตัวเองเยอะเลยใช่ในคิตตี้ไลฟ์แล้วสินค้าเสื้อผ้านี่สภาพใหม่ๆราคาถูกๆเต็มไปหมดนี่เพิ่งรู้ว่ามันเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้พี่กนอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแบบพี่กนหนวดแล้วทำผมใหม่น่าจะลองอีกนะโอ้โหแค่นี้แฟนผมก็ห่วงตายห่าแล้วครับโอ้โหหยอกหยอกแม่ครับผมหล่อไม่เป็นครับผมโหดผมสายโหดแบบอยากโดนช้อนแกงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเว้ยอะไรนะอยากโดนช้อนแกงเว้ยย่าอย่าลืมซื้อหมาล่ามาให้ด้วยนะหมาล่าหมาล่าที่ไหนล่ะที่เธออ่ะที่ตึกอ่ะที่ตึกหมาล่าเขาไม่ค่อยอร่อยอ่ะก็เธอซื้อมาทีไรก็อร่อยแต่ท้องเสียทุกครั้งแหละนั่นมันไม่ใช่ที่ตึกนั่นมันตรงเมเจอร์รัตโยที่เธอซื้อมาบ่อยๆอ่ะเออนั่นแหละนั่นเมเจอร์รัตโยตัวเองเอาหรอใช่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยแฟนไม่ให้ออกจากบ้านเลยอะไรนะน้องเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยแฟนไม่ให้ออกจากบ้านเลยเปลี่ยนอะไรครับโกนหนวดอะไรงี้เปล่าอ๋อใช่พี่แพมบอกกินหมากินแมวอีบวยโกนหนวดไม่โกนไม่ให้โกนอยู่แล้วโกนไม่ได้ขอแล้วเรื่องนึงเรื่องเดียวที่ขอ ใช่วันนี้มีโต๊ะอีด้วยแต่ไม่รู้จะดูทันหรือเปล่าเพราะว่าพี่เบิร์ดกับชาต้องรอดู พี่แพมกินหมากินแมวอีบวยอะไรอ่ะพี่แทมหิวเหรอโอ้ยเบื่อยังยังยังเหรอพี่เบิร์ดอะไรอ่ะให้ดูแต่หนวดจะดูอย่างอื่นป่ะล่ะครับนี่เห็นแล้วผมงอกอ่ะไฮไลท์หรอตอนอยู่เมกาตอนอยู่เมกานี่หงอกไม่ขึ้นเลยนะกลับมาอยู่เมืองไทยนี่หงอกขึ้นมากเลยเนี่ยแพ้อากาศน่าจะแพ้อากาศอ่ะไม่ใช่แก่หรอ ไม่ได้แก่พี่โมโชน้องแมวที่บ้านให้ดูหน่อยเดี๋ยวมันหาอะไรนะหายไปหมดแล้วไม่รู้น้องบอกให้โชว์แมวที่บ้านให้ดูหน่อยแมวอยู่ไหนอะโชว์ดิมันหลับหมดแล้วไงที่เก็บไปขุดมันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยมีคนขอคำขอเขาไม่รู้จักอ่ะลองไหมลองรับดูไหมอ่ะลองอ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะเธอปฏิเสธไปแล้วเธออ่ะไม่อยากมีคนขอป้าแตงร้องไห้อ่ะจริงเหรออยู่ข้างบนอ่ะอยู่ข้างบนอ่ะไม่รู้อ่ะไปโอดิไม่กล้ามันขึ้นไปข้างบนอะเครียดเรื่องอะไรอะไม่รู้อะก็เดี๋ยวลองสักพักนึงก็ค่อยไปโอดิเดี๋ยวมันก็คงมาเล่าแหละอะไรขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอะอ่านแล้วสนุกดีอะแจ็คแบ็คโฟร์ฮ่าฮ่า
ก็มาเลยครับเปลี่ยนทรงไม่อยู่น่ารักทั้งคู่เลยตัดผมไปตัดผมได้แต่พี่โมเดี๋ยวกูแอบไปตัดหนวดพี่โมโชว์น้องแมวที่บ้านให้ดูหน่อยค่ะน่ารักทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับรักกันนานๆนะคะครับผมต้องไว้เข้มๆครับพี่เบิร์ดครับผมขอบคุณมากฮะเมกาบางนาใช่เออเมกาบางนาใช่ไม่ได้แก่แต่แพ้คอลลาเจนนี่อยากได้แมวตัวที่พี่โมเอาลงสตอรี่ซื้อได้ค่ะติดต่อมามัดจำก่อนได้นะคะแมวน่ารักมักไปไวค่ะตอนนี้โมขายแมวเหมือนกันนะครับผมใครสนใจแมวทำดีๆนอกนะใช่สนใจแมวดีๆหรืออะไรดีๆแบบว่าพ่อพันธุ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับติดต่อโมได้เลยนะครับกลับมาเป็นอาชีพขายแมวอีกแล้วยังไม่ถึง36ไอ้เจ๊เฮียให้กูแก่ไปไหนรักเลยทำไมดูคู่พี่โมคุยกันแล้วน่ารักจังเฟ่แซงครับจริงๆแล้วด่ากันไอ้เฮียหยอกเขาหยอกพี่จีนพี่โมมีคนถามว่าพี่โมเคยเที่ยวมาเลเซียไหมเคยไปค่ะเพิ่งไปมาไม่นานมานี้ก่อนที่จะเกิดโควิดอะค่ะก็น่าจะสัก2ปีที่แล้วต่อเอ๊ะ2ปีที่แล้วมั้งคุณพ่อก็ไปด้วยตอนนั้นไปกับมหาวิทยาลัยพาไปเที่ยวมาเลก็จะไปได้ไปดูงานแล้วก็ไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีคาสิโนด้วยใช่ไหมแต่จำชื่อไม่ได้แล้วที่แบบต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปบนคาสิโนอ่ะแบบที่นั้นคือสวรรค์มากๆเลยอ่ะมีแบบมีเครื่องเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิศมากเลยอ่ะอยากพาพี่โมไปมากแล้วพี่โมได้กินชามาเลยไหมคะอ๋อไม่มีนะนี่ได้กินนะแต่ว่าจำรสชาติไม่ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่นะตอนนั้นอ่ะติดกาแฟมากกว่าเธอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคเธอแต่งมาแล้วไปไปคุยกับป้าแตงก่อนพี่นกติดโควิดหรออืมอืมแค่นี้ก่อนนะงั้นโอเคบ๊ายบายครับครับบ๊ายบายครับไม่รู้จะคุยกับใครไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยใหม่พอดีคุยคนเดียวไม่มีเพื่อนคุยครับ